วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะพบกับดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะเรามาที่ประเด็นแรกเลยนะคะกรณีของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านกล่าวถึงการฟ้องกลับนายเศรษฐาทวีสินที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหลังมีการปราศัยโจมตีพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคมีฝ่ายกฎหมายคอยดูอยู่อะไรที่ทำให้เสียหายหรือผิดกฎหมายก็คงจะต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปเมื่อถามว่าก่อนเข้าการเมืองนายเศรษฐาเป็นคนอย่างไรนายอนุทินปฏิเสธที่จะตอบคำถามแต่ระบุว่าโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเรื่องในอดีตแทนค่ะเมื่อถามว่าจะมีการดำเนินคดีกับนายเศรษฐาหรือว่าดำเนินการไปแล้วหรือยังนายอนุทินกล่าวว่าพรรคภูมิใจไทยก็มีฝ่ายกฎหมายซึ่งก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของเขาตรงนี้ไม่ต้องถามหัวหน้าพรรคเพราะหากใครทำผิดกฎหมายก็จะต้องสามารถร้องเรียนได้ถ้าให้มาพูดในเรื่องเท็จในช่วงการหาเสียงด้อยค่านโยบายของพรรคหรือเกิดผลทางลบนั้นผู้เสียหายทุกคนที่เป็นผู้สมัครของพรรคภูมิใจไทยก็มีสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการฟ้องร้องด้วยความชอบธรรมค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอนุทินชาญวีรกูลกันค่ะทางพรรคภูมิใจไทยเขาก็มีฝ่ายกฎหมายที่คอยดูอยู่นะครับตรงไหนที่ทำให้เกิดความเสียหายกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับทางฝ่ายกฎหมายก็คงต้องดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไปนะครับโปรดจะถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตผมไม่ได้ส่วนตัวผมไม่ได้นำพาเรื่องนี้นะครับแต่ว่าทางพรรคเขาก็มีเจ้าหน้าที่มีฝ่ายกฎหมายฝ่ายอะไรเขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนของเขาตรงนี้ไม่ต้องมาถามหัวหน้าพรรคนะครับเพราะว่าการใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยใครก็ร้องเรียนได้ใครก็ฟ้องร้องได้นะครับผู้ที่เสียหายคนเสียหายจากการให้สัมภาษณ์ของใครคนใดคนหนึ่งต่อพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคนเสียหายโดยเฉพาะยิ่งถ้าไปพูดถึงสิ่งที่เป็นความเท็จในช่วงของการหาเสียงสิ่งที่เป็นนโยบายแล้วไปด้อยค่านโยบายไปพูดให้มีความเบี่ยงเบนนะครับไปพูดวิพากษ์วิจารณ์แล้วเป็นเกิดผลในเชิงลบเนี่ยคนที่เสียหายคือผู้สมัครทุกคนของพรรคภูมิใจไทยนั้นคนเหล่านี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเพื่อปกป้องความชอบธรรมของตัวเองได้นะครับผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยท่านก็คงมีถึงเวลาจริงๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าใครเคาะใครเคาะได้ใครได้แต่พูดนะฮะตรงนี้คนในการเมืองเขารู้ดีผมไม่กังวลเรื่องพวกนี้หรอกครับนะผมว่าเกินวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับแล้วก็แต่ไม่ใช่ไปบอกว่าอย่าไปเลือกภูมิใจไทยนะเดี๋ยวลุงตู่มาแบบนี้อย่างนี้พูดไม่ได้อันนี้มันเป็นการโน้มน้าวให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับสมมติคนจะเลือกพรรคภูมิใจไทยอ้าวนึกว่าเลือกพรรคภูมิใจไทยเพราะอนุทินจะมาเป็นนายกดันไปเลือกคนอื่นเป็นนายกเขาก็ไม่เลือกอย่างนี้พรรคภูมิใจไทยเสียหายคนสมัครพรรคภูมิใจไทยก็เสียหายไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นแคนดิเดตนายกพรรคภูมิใจไทยผู้สมัครพรรคภูมิใจไทยก็เสียหายไปด้วยตรงนี้เนี่ยถ้ามีประเด็นกฎหมายเราก็ต้องดำเนินการนะครับแต่ก็ต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะถ้าพรรคภูมิใจไทยมานะครับจำนวนมากเพียงพอนะครับแล้วถ้ามันจำเป็นต้องรับตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนายกหรือตำแหน่งอะไรเนี่ยพรรคภูมิใจไทยก็ต้องเอาคนของพรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นตำแหน่งนั้นอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้หรอกไม่อยากยกตัวเองแต่ว่าถ้ามีคนมาว่ากล่าวให้ร้ายแบบนี้แล้วก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยมาอนุทินนะครับเป็นนายกนะครับแ มวถ้าโตชอบถามให้ไอ้นั่นกันแต่วันนี้เดี๋ยวต้องฝากแสดงความยินดีกับน้ององค์อิงด้วยนะครับโหได้ลูกชายนะครับนะครับต้องฝากแสดงความยินดีคือตอนแรกก็คิดว่าจะโพสต์ลง Facebook แสดงความยินดีแต่เดี๋ยวก็พอดีมันมีประเด็นการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หาว่าไปใช้ทอดสะพานทางการเมืองอะไรเดี๋ยวมันก็จะตีความวุ่นวายไปแต่ว่าในความเป็นคนที่รู้จักกันนะครับคนที่รักใคร่ชอบพอกันก็ฝากแสดงความยินดีจริงๆเลยนะครับคนที่มีลูกเนี่ย
จะมีความสุขนะครับคุณตาฝากความในความยินดีคุณตาด้วยนะครับตรงนั้นก็เป็นตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรได้เห็นไหมว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยหลีกเลี่ยงที่จะไปพูดถึงพรรคอื่นไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามเราแถลงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พรรคภูมิใจไทยมีอยู่ 3-4 ข้อนะครับก็คือเราสนับสนุนให้พรรคที่ได้รับการเลือกผู้แทนเข้ามาอันดับหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับเราไม่เห็นด้วยกับการให้คนอยู่นอกบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่าที่อยู่ในมาตรา272ใช่ไหมอันนั้นเราไม่เห็นด้วยแล้วเราจะไม่ทำนะครับอันนี้ก็ต้องฝากผู้สื่อข่าวไปชี้แจงด้วยก็มีคนไปบิดอีกบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องเอานายกที่เป็นส.ส.ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเอานายกที่เป็นส.ส.ได้ก็ยิ่งดีจะได้เข้าใจปัญหาชาวบ้านเข้าถึงชาวบ้านแต่ถ้าเป็นอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคก็ต้องถือว่าเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญตรงนั้นพรรคภูมิใจไทยไม่มีปัญหาเช่นกันนะครับอ๋อไม่มีแล้วจะไปโทรทำไมอ่ะใช่ไหมมาถึงขนาดนี้แล้วก็พี่เขาว่าผมก่อนใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าผมส่วนตัวเขาว่าพรรคเนี่ยหนักกว่าว่าส่วนตัวอีกนะใช่ไหมถ้าว่าส่วนตัวผมยังถือว่าเป็นพี่ๆน้องๆแต่นี่ว่าพรรคท่านพิพัฒน์ก็เสียหายนะครับผมก็เสียหายน้องกวางรองโฆษกปาร์ตี้ลิสต์ก็เสียหายผมก็จำเป็นต้องออกมาตอบโต้เท่านั้นเองไม่มีอะไรในเรื่องส่วนตัวถ้ามีเรื่องส่วนตัวก็คงไม่เรียกพี่นิดนะครับไม่แล้วแต่ไม่มีธงใดๆทั้งสิ้นตอนนี้เหลือ2อาทิตย์เองเราทำงานของเราแต่ว่าถ้าผู้สมัครคนไหนเขารู้สึกเสียหายรู้สึกเดือดร้อนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้เราไปชี้นำหรือไปสั่งการหรือไปอะไรก็คงไม่ได้นะครับผมว่าพรรคเพื่อไทยถึงเวลาถ้ามีการพูดคุยเขาจะมีคนมันก็จะมีช่องทางในการพูดคุยถ้าจำเป็นต้องพูดคุยทุกพรรคการเมืองนะครับเราจะรู้ว่าคนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวไม่จริงไม่มีเดี๋ยวทุกวันนี้ไม่พูดท่าทีอะไรทั้งสิ้นที่แถลงที่พักเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เหมือนกันเราบอกว่าณวินาทีนี้นะครับณวินาทีนั้นจนมาถึงวินาทีนี้เนี่ยนะครับเรายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเมืองกับใครเลยฮะทุกวันนี้ดูแลแต่ตัวเองให้ตัวเองไม่บอบช้ำจากการกล่าวหากล่าวให้ร้ายจากผู้อื่นแล้วก็ลงพื้นที่นะครับให้มากที่สุดเหลืออีก2อาทิตย์เองครับนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงการตอบโต้ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะคะเรื่องของการปราศัยที่มีการพาดพิงเกี่ยวกับนโยบายกัญชาค่ะว่าเป็นเรื่องของการเมืองและตัวเองก็ได้ชี้แจงออกไปแล้วนะคะเช่นเดียวกันผ่าน Twitter และ Facebook ค่ะซึ่งเป็นประเด็นการหาเสียงเรื่องนโยบายไม่ใช่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลค่ะเป็นเรื่องของความเห็นต่างทางนโยบายซะมากกว่าแม้ว่าจะมีการตอบโต้จากนายอนุทินนายเศรษฐาก็ระบุว่าไม่ได้ส่งผลใดต่อความเข้าใจในบริบททางการเมืองมากขึ้นค่ะโดยย้ำเหมือนเดิมว่ารู้ดีอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและไม่ได้ถือโทษโกรธก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรค่ะและนายเศรษฐายังกล่าวด้วยนะคะถึงกรณีที่นายอนุทินกล่าวว่าให้เป็นสิทธิ์ของลูกพรรคที่อยู่ทั่วประเทศที่จะยื่นฟ้องกรณีคำปราศัยหาเสียงที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเสียหายว่าเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยที่จะดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้หรือแก้ต่างพร้อมชี้แจงว่าการปราศัยก็มีการระมัดระวังตัวอยู่แล้วค่ะย้ำว่าจะปราศัยเนื้อหาที่ให้สาระและเป็นเรื่องที่ประชาชนควรจะทราบยังคงเดินหน้าปราศัยต่อไปและยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยเราไม่เอากัญชาเสรียอมรับเพียงกัญชาทางการแพทย์อย่างเดียวชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายเศรษฐาทวีสินกันค่ะส่วนตัวคุณเศรษฐาพออ่านเนื้อหาทั้ง78ข้อของคุณอนุทินแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะนอกเหนือจากการโพสต์เป็นเรื่องการเมืองครับก็มีการผมก็ตอบไปแล้วผมก็ทวิตเตอร์ตอบไปแล้วเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของประเด็นการหาเสียงเราเป็นเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องที่เราเห็นต่างในนโยบายมากกว่านะครับการที่คุณอนุทินระบุแบบนี้เนี่ยมันทำให้คุณเศรษฐาเข้าใจบริบทของการเมืองมากขึ้นไหมคะว่าไม่เข้าใจเท่าเดิมครับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงรู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้ถือโก
กรธหรอไม่มีไม่โกรธหรอกครับผมเป็นน้องเหมือนกันนะเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรหรอกครับล่าสุดคุณอนุทินบอกว่าจะให้เป็นเอกสิทธิ์ของผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศในการยื่นฟ้องเพราะมองว่าการประสัยของคุณเศรษฐาเข้าข่ายทำให้พรรคเสียหายก็เป็นเรื่องของพรรคเดี๋ยวพรรคแผนกกฎหมายของพรรคคงจะการตอบโต้หรือว่าแก้ต่างกันไปนะครับเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะครับต้องระมัดระวังมากขึ้นไหมคะหลังจากนี้ในการปราศัยเราก็ต้องระวังตัวอยู่แล้วนะครับอะไรที่เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนพี่น้องประชาชนควรจะทราบผมก็จะเผยแพร่ต่อไปนะครับเรื่องกัญชายังยืนยันตามคำปราศัยแบบเดิมใช่ไหมคะยืนยันครับยืนยันว่าไม่เอากัญชาเสรีครับกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวครับชัดเจนครับคือการที่คุณอนุทินออกมาตอบโต้คุณเศรษฐารุนแรงแรงถึงขนาดนี้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเมื่อวันสองวันที่แล้วยังมีการเหมือนทอดไมตรีว่าจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยอยู่อันนี้มันดูว่ามันจะมีอะไรแปลงมีนัยยะอะไรไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการที่คุณอนุทินเขียนใน Facebook เมื่อคืนนี้มีนัยยะอะไรว่าอันนี้ต้องถามคุณอนุทินเองนะครับส่วนเราชัดเจนนะครับเราร่วมกับพรรคการเมืองที่นโยบายไปด้วยกันได้ไม่เอารัฐประหารชัดเจนครับการต่อโต้กันแบบนี้หน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งมั้ยครับการจัดตั้งรัฐบาลต้องขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ครับเรื่องสำคัญมากสุดไอ้ปัญหาที่มีการตอบโต้กันไปมายังไม่มีผลกับหลังเลือกตั้งใช่ไหมครับสำหรับผมไม่มีนะผมคิดว่าคะแนนเสียงของประชาชนนะคือเสียงที่สำคัญที่สุดนะครับภูมิใจไทยเขาเสนอว่าต้องพร้อมที่จะผลักดันกฎหมายควบคุมกัญชาที่เขาเสนอมาถ้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปถึงจุดนั้นค่อยว่ากันแล้วกันตัวเลขมาก่อนวันนั้นว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่นะครับกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวครับพรรคเพื่อไทยชัดเจนถ้าจะร่วมกับเราก็ต้องกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวชัดเจนนะครับและนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้เราเริ่มที่กรณีของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกับการแถลงข่าวนะคะครั้งแรกหลังจากให้กำเนิดบุตรชายก็คือเด็กชายพุทธาสินสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะท่านกล่าวถึงความพร้อมในการหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายหลังจากนี้นะคะว่าหากทั้งพรรคมีอะไรให้ส่งมาตนพร้อมแน่แต่ที่แน่นอนคือเวทีปราศัยใหญ่วันที่12พฤษภาคมนี้ที่เมืองทองธานีตนจะไปร่วมอย่างแน่นอนแต่เน้นย้ำกับทีมงานว่าหากมีอะไรที่ทำได้ตนก็จะทำค่ะส่วนกรณีโพชี้ว่ากระแสของพรรคก้าวไกลกำลังพุ่งขึ้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าโพบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็ไม่ประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณขออภัยค่ะวิจารณญาณในการพิจารณานโยบายของพรรคค่ะแล้วภาพรวมว่าพรรคใดที่สามารถเป็นในอนาคตของประชาชนได้จริงเราทนกันมา4ปีแล้วเราต้องเลือกตั้งให้เปลี่ยนได้ทันทีเลือกแบบมียุทธศาสตร์ให้ชนะขาดไม่ต้องรอรุ้นเหมือนในปี2562ที่เราได้คะแนนอันดับ1แต่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลค่ะไปฟังเสียงของนางสาวแพทองธารชินวัตรกันค่ะอิงบอกทีมไปแล้วว่ามีอะไรให้ส่งมาอิงพร้อมอิงพร้อมมากนะคะแล้วก็แต่อย่างน้อยๆเนี่ยที่แพลนที่แน่ชัดวันที่12ใช่ไหมอันนั้นแน่นอนค่ะอันนั้นขอบอกเลยว่าแน่นอนแต่อันอื่นยังไม่คอนเฟิร์มมานะคะแต่ว่าก็ถ้าไปก็ถ้าเราเจ็บเท่าวันนี้ขอนั่งขอนั่งได้ไหมคือไม่ยืนได้ไหมเพราะยืนนานเจ็บแผลเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็พร้อมค่ะบอกทีมไปแล้วว่าถ้ามีอะไรที่อิงพอทำได้อิงยินดีอยู่แล้วค่ะอิงยินดีนะคะอิงยินดีที่จะไปค่ะเพราะว่าอิงว่าหลายๆคนเนี่ยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากเพราะว่ามันตอนนี้นี่เห็นพรรคเพื่อไทยเขาดาวอยู่12วันไหม12วันหรือ11วันนะจะเลือกตั้งแล้วอ่ะ11วันใช่ไหมคะจะเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นอิงว่าทุกคนกระจายไปทำหน้าที่ที่สำคัญกันอยู่นะนี่อิงก็รู้สึกเหมือนกันว่าอิงไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยเราเดินหน้าย้ำเรื่องนโยบายต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็นโยบายนี่ถูกปล่อยออกไปหมดแล้วแต่ทีนี้ก็อยากจะให้ประชาชนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากกว่าว่าในนโยบายต่างๆอ่ะเราจะทำกันเมื่อไหร่
อย่างไรบ้างเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพจะได้บวกกับการตัดสินใจอะค่ะคืออิงต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าโพเนี่ยบางอันก็เชื่อถือได้บางอันก็เชื่อถือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณานโยบายของพรรคแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะภาพรวมว่าพรรคไหนที่จะสามารถเปลี่ยนอนาคตของประชาชนได้จริงๆเพราะว่าเราลำบากมาหลายปีแล้วอะค่ะ8-9 ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่รอแล้วเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนประเทศจริงๆเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรออีก4ปีแล้วค่อยเปลี่ยนเลือกตั้งให้มีระบบเลือกตั้งให้มียุทธศาสตร์เลือกตั้งให้พรรคเพื่อไทยชนะถล่มทลายเพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนเลยนะคะไม่ใช่ไม่ต้องเพื่อไปรอลุ้นเหมือนปี62ที่เราได้เสียงข้างมากแต่เราจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนั้นคือเลือกเพื่อรอลุ้นแต่เราต้องไม่ลุ้นแล้วค่ะประเทศเราลุ้นไม่ไหวแล้วไม่มีอะไรน่าลุ้นอีกแล้วเราต้องเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้ก็คือก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วค่ะนี่ค่ะก็คือสิ่งที่อิงตอบว่าเราต้องเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนจริงๆเราจะเลือกตั้งเพื่อให้สิ่งที่อย่างที่อิงเคยประกาศไปหลายๆครั้งว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสว.ที่อาจจะเอาชนะได้เนี่ยมันก็คือจะไม่ใช่การเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์แล้วอะค่ะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญมากที่เราต้องเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์แน่นอนโพลที่ขึ้นของทุกพรรคตอนนี้อีกแค่10 กว่าวันจะเลือกตั้งทุกพรรคต้องทำเต็มที่ถูกไหมคะการที่โพลเขาขึ้นในหลายๆพรรคก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะเขาก็ต้องทำให้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็ทำเต็มที่เหมือนกันค่ะ I have to wait for the vote from the people first before I say anything any further because right now we don't know the result so it's too early to say seriously.I'm open to the parties that gonna support our policies and our conditions. อิงคิดว่าเนี่ยค่ะก็ถ้าอิงออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ที่บอกว่าพร้อมลุยเต็มที่ก็นี่แหละเพราะว่าสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวคือการนำเสนอตัวเองให้ประชาชนตัดสินใจนะคะอิงไม่สามารถที่จะบีบนิ้วแล้วให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไปในตามที่อิงต้องการทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงต้องการที่จะออกไปและพบพี่น้องประชาชนเท่าที่อิงทำได้เต็มความสามารถแล้วก็ส่งตัวแทนของพรรคด้วยค่ะเพราะว่าเรามีแคนดิเดตถึง3 ท่านที่พร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พร้อมที่จะทำเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตอนนี้คุณเศรษฐาก็เดินกำลังเต็มที่หาเสียงต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ได้ไปกันค่ะอิงว่าก็เต็มที่ค่ะทุกอย่างที่ทำได้ทั้ง3 คนพร้อมหมดนะคะพออิงคิดว่าถ้าสมมติว่าตัวเองพร้อมแน่นอนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาเองก็ประกาศว่าพร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกที่ดีที่สุดของประชาชนก็ต้องประชาชนเป็นคนเลือกอันนี้เป็นเรื่องที่คนทั้งพรรคต้องเห็นด้วยต้องเห็นด้วยพร้อมเพียงกันนะคะอิงอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าไม่ทราบว่าเป็นกระแสของพรรคคู่แข่งหรือเปล่าที่พยายามปั่นว่าเราไม่ชัดเจนนะคะทั้งที่มันชัดเจนมาจนชัดไม่รู้ยังไงทุกคนออกไปพูดไม่ใช่แค่ตัวอิงด้วยซ้ำนะคะคุณเศรษฐาเองก็พูดผู้ใหญ่ในพรรคเองก็พูดว่าเราจะไม่จับมือถูกไหมคะแต่ว่าก็ยังปั่นกันอยู่ว่าไม่ชัดเจนแต่ว่าโอเคมันก็คงเป็นหนึ่งในเทคนิคการเมืองก็เลยไม่ทราบว่าถ้าวันนี้ยืนยันแบบนี้จะยังปั่นกระแสนี้กันอยู่ไหมมันยังปั่นขึ้นอยู่ไหมงงเหมือนกันตอนนี้นะคะยังอิงคิดว่าพรรคเนี่ยมติคือมันต้องผ่านอะไรบ้างอะกรรมการบริหารพรรคที่มีการประชุมเกิดขึ้นเรายังไม่ได้มีการประชุมเกิดขึ้นค่ะแต่เราคุยกันอยู่แล้วแล้วซึ่งประชุมเล็กประชุมน้อยเนี่ยมีหมดเอางี้ดีกว่าอิงไม่อยากจะพูดว่ามติเพิ่งต้องนั่งแล้วพูดเนาะแต่ในพรรคเราก็ทำงานแบบนี้อยู่แล้วค่ะที่คุยกันอยู่แล้วว่า movement ต่อไปจะเป็นยังไงทุกเรื่องไม่สามารถร่างเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาได้แล้วทำนะคะเพราะว่ามันก็คงจะเสียเวลาแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะเราคิดแบบนี้เราเห็นด้วยกันทั้งหมดแบบนี้จริงๆทางกฎหมายเราเช็คแล้วเช็คอีกอะนะคะมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าคุณศรีสวรรค์มีเวลาก็เชิญยื่นได้ค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะอิงบอกแล้วว่าเราต้องเลือกเพื่อเปลี่ยนและอิงคิดว่าประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะณจุดนี้ไม่ใช่อ่ะค่ะอิงก็มันไม่ใช่มันก็คือการเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคในช่วงหาเสียงเนาะ
ที่มันจะออกมาเรื่อยๆก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะคุณศรีสุวรรณถ้าว่างก็เชิญค่ะอิงคงไม่สามารถไปห้ามอะไรได้เดี๋ยวอิงต้องเลี้ยงลูกด้วย I already answered in Thai but I will translate in English for you I think that Thailand needs change already we can't wait anymore so we're not gonna you know do the election and then just to wait and see again that which party can form the government we need to make the landslide happen for Pheu Thai so we can change the country real fast immediately you know so if the Pheu Thai can be government can form the governmentand select the prime minister from Pheu Thai so all the policy can be delivered to people yes we have to go ahead and just confirm our policies that's the first thing that we have to do and show the people that what we would do you know so people can see the picture clearer อิงเห็นด้วยกับการตอบของคุณเศรษฐาค่ะอิงว่าคุณเศรษฐาตอบได้มีเหตุผลแล้วก็ครบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณอนุทินหรือใครๆจะพูดอะไรมาก็รับฟังค่ะก็อยากให้ประชาชนคนไทยทุกท่านนะคะแน่นอนแหละ14พฤษภาย้ำอีกรอบว่าให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะยังไงอิงกับครอบครัวก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแน่นอนแล้วก็ขอให้คนไทยหนักแน่นไว้นะคะเพราะว่าการเลือกครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นๆไม่ได้เหมือนที่ว่าเราเลือกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่าไปรอลุ้นประเทศไทยลุ้นไม่ได้แล้วค่ะประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงและพรรคเพื่อไทยเท่านั้นคือคำตอบที่ดีที่สุดของพี่น้องประชาชนคนไทยณเวลานี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจที่รอลุ้นน้องคลอดนะคะแล้วก็น้องคลอดปลอดภัยดีแล้วก็ที่บ้านตอนนี้ก็เห่อกันมากค่ะตอนนี้คุณแม่ก็ไม่มีความหมายแล้วค่ะ ไปอยู่ที่ลูกแทนขอบคุณทุกท่านมากแล้วขอบคุณที่มากันวันนี้นะคะให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับการให้สัมภาษณ์โดยนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะเรามาดูทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติท่านเปิดเผยถึงการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายโดยทั้งหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติและประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติว่าได้มีการเตรียมพร้อมทีมยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็จะมีแคมเปญออกมาเป็นระยะเลยโดยมั่นใจว่าการทำงานจะสามารถชนะใจประชาชนได้โดยเฉพาะเรื่องการลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็ได้มีการสังเกตอยู่ตลอดเวลาว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้แต่อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่มาอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติได้ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับการตอบรับอย่างดีอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยพร้อมขอให้ประชาชนเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อที่จะได้ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อค่ะนายธนกรกล่าวว่าการหาเสียงในภาคอื่นๆนั้นลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องแต่คิวที่กำลังจะถึงนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามด้วยภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชและจะปิดท้ายด้วยกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งจากการประเมินในการลงพื้นที่แต่ละครั้งก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะคะว่าคะแนนความนิยมของพรรครวมไทยสร้างชาติเพิ่มขึ้นทั้งนี้องค์ประกอบความนิยมที่เพิ่มขึ้นก็คือการขยันลงพื้นที่ของตัวผู้สมัครส.ส.ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายธนกรวังบุญคงชนะกันค่ะประธานยุทธศาสตร์พรรคก็ลงพื้นที่ทุกวันนะครับแล้วก็มีปราศัยใหญ่นะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายเนี่ยทีมยุทธศาสตร์ของพรรคก็จะมีแคมเปญออกมานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยทีมที่คิดเนี่ยเป็นมืออาชีพมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารที่เป็นคลิปต่างๆเนี่ยในเรื่องนโยบายของโค้งสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าจะสามารถที่จะเอาชนะใจพี่น้องประชาชนได้นะครับแล้วก็จากการที่ได้เราลงพื้นที่กับท่านพลเอกประยุทธ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเห็นได้ความนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันสูงจริงๆนะครับแม้ว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านหัวหน้าพรรคพีรพันธ์หรือเลขาขิงแล้วก็ท่านอนุชาก็บอกว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ที่เป็นแบบนี้ในพื้นที่ภาคใต้เลยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ที่เราแห่รถไปเนี่ย
เราไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านพอเห็นปั๊บเนี่ยออกมา10บ้านก็มี9บ้าน9หลังนะครับที่ออกมาต้อนรับพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในโซนภาคใต้เนี่ยความนิยมของท่านเนี่ยสูงจริงๆนะครับและผมเชื่อว่าวันนี้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เลือกส.ส.เขตทุกเขตของรวมไทยสร้างชาตินะครับเพื่อให้ส.ส.เขตเนี่ยมาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ให้เลือกหมายเลข22คือเลือกพรรคนะครับครับภาคอื่นก็ที่ผ่านมาก็เราก็ลงไปเกือบทุกภาคแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเน้นในยุทธศาสตร์ของพรรคนะครับเช่นวันที่พรุ่งนี้ก็ไปที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็วันที่7เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็ไปภูเก็ตพังงากระบี่แล้ววันที่8ก็นราธิวาสนะครับแล้วก็วันที่11ก็นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มาปิดที่กรุงเทพมหานครคือวันนี้เนี่ยเราก็ประเมินหลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็เข้าใจว่าบางพื้นที่เนี่ยเราโฟกัสแล้วว่าคะแนนของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผู้สมัครเองก็ลงพื้นที่กันอย่างหนักนะครับคือผมคิดว่าผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ขยันนะครับแล้วก็มีการเปิดส่วนภาคใต้นี่มีการเปิดเวทีย่อยตลอดนะครับปราศัย 1,000 คนเวทีละ 1,000 นะฮะเขาก็ปราศัยอยู่แล้วทุกวันเลยตอนนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็คงมีส่วนมีนัยยะทางการเมืองบ้างนะครับเพราะว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็จริงๆท่านก็ออกมาพูดหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของพรรคผมเองเนี่ยผมคิดว่าการที่ท่านออกมาพูดบ่อยๆมันยิ่งทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยคิดถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นคิดถึงพี่ตู่มากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศทราบนะครับว่า 7-8 ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เข้ามาแล้วทำอะไรไปบ้างนะครับถ้ามีการออกมาอีกฝั่งออกมาพูดบ่อยๆเป็นคนที่มีปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าทำให้ประชาชนจะนึกถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งเช่นเดียวกันในมุมบวกนะครับผมคิดว่าสุดท้ายแล้วผมเคยบอกเสมอนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันจะบีบมาเหลือ2ฝ่ายนะครับคือฝ่ายที่เลือกพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายที่เลือกเพื่อไทยนะครับส่วนฝั่งที่เลือกภูมิใจไทยฝั่งที่เลือกก้าวไกลเนี่ยเขาตัดสินใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประชาชนทั้งหมดอ่ะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีเขาจะตัดสินใจสองฝั่งก็คือฝั่งพลเอกประยุทธ์กับฝั่งเพื่อไทยมันบีบมาสองฝั่งอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านออกมาบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าทำให้การตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่สำคัญก็คือวันนี้เรามีพลังที่อยู่เงียบๆอยู่เยอะนะครับผมเชื่อว่าพลังเงียบเหล่านี้ต้องออกมาช่วยพลเอกประยุทธ์นะครับเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ทำงานต่อนะครับผมยังนึกไม่ออกนะครับว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยประเทศจะไปสู่จุดไหนเพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์นะครับในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยแล้วผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พลเอกประยุทธ์ทำมาเนี่ยมันวันนี้บ้านเมืองผมคิดว่าคนไทยมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยนะต่างชาติก็ชื่นชมประเทศไทยนะเพราะนั่นคือผมเองอยากให้บ้านเมืองได้ไปต่ออย่างมั่นคงนะฮะครับผมก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่ามันจะทำให้คนไทยทั้งประเทศคิดถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผลบวกนะฮะซึ่งเรารู้อยู่แล้วผมคิดว่าพี่น้องคนไทยทุกคนก็ทราบนะครับว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยมันถูกกลไกมันถูกปกคลุมด้วยอะไรนะครับผมก็ไม่อยากไปก้าวล่วงนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้พรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องไปมองว่าใช่หรือไม่นะครับแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือมาตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะครับก็ไม่ได้มีใครห้ามเหมือนที่เขาบอกนะท่านก็กลับได้ทุกเวลาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนั่นคือการให้สัมภาษณ์โดยนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะในช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต
้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเราทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้เรามาเริ่มที่กรณีการปราศัยของพรรคเพื่อไทยที่เวทีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนะคะท่านปราศัยถึงกรณีที่พรรคการเมืองมาเสนอเรื่องของกัญชาเสรีมันจะเป็นการมอมเมาประชาชนและเอาเรื่องเศรษฐกิจมาอ้างว่าถ้าเราปลูกกัญชาเราจะร่ำรวยซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะยกตัวอย่างอย่างเรื่องกัญชาเสรีในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขามีมาก่อนแล้วเป็นระยะเวลา10ปีค่ะเขาก็ทำกัญชาเสรีทุกคนแห่มาทำกัญชากันหมดตอนนี้หุ้นบริษัทที่ทำกัญชาก็ตกระเนระนาดเพราะว่าคนแห่มาปลูกกัญชาทำให้ราคาลดลงขาดทุนหมดค่ะเพราะฉะนั้นค้ากัญชาแล้วไม่รวยพรรคเพื่อไทยยืนยันค่ะกัญชาต้องใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นเดี๋ยวเราไปฟังการปราศัยโดยนายเศรษฐาทวีสินกันค่ะสวัสดีครับพี่น้องชาวกาญจนบุรีทุกท่านวันนี้ต้องขอโทษก่อนนะครับว่าไม่สบายเป็นหวัดแต่ว่าทราบว่าพี่น้องก็คอยอยากพบผมเองก็อยากมาพูดคุยมาแนะนำมาเผยแพร่นโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีรับทราบพี่น้องครับการเลือกตั้งวันที่14เดือนพฤษภาคมจะเป็นวันประวัติศาสตร์เปลี่ยนประเทศไทยนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไม่ได้ใส่ใจดูแลพี่น้องสมกับที่เขาควรจะทำในฐานะนายกรัฐมนตรีค่าใช้จ่ายขึ้นรายได้ลดพี่น้องครับค่าไฟที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับแพงมากแล้ววันนี้พรรครัฐบาลเวลามาหาเสียงบอกว่าอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวเลือกเขากลับมาใหม่ค่าไฟจะลดลงถ้าเกิดเขาทำได้วันนี้เขาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วเขาก็น่าจะทำเลยทำเลยสิครับถ้าเกิดทำได้วันนี้มาสัญญาเยอะแยะไปหมดตัวเองมีอำนาจมา4ปีทำไม่ได้พี่น้องครับวันที่14เดือนพฤษภาคมอย่างที่ผมเรียนจะเป็นวันประวัติศาสตร์ที่เราจะเปลี่ยนรัฐบาลเราจะพยายามที่จะตั้งรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยกับผมในฐานะ1ใน3แคนดิเดตอีก2ท่านคุณแพทองธารชินวัตรท่าน1คือท่านอาจารย์ชัยเกษม1ใน3คนเรามีความพร้อมที่จะถือธงนำพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลครับพี่น้องครับปัญหาของพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เรื่องรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มอย่างเดียวเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้ฟังผู้อภิปรายไปแล้วว่าเรื่องของยาเสพติดก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลทหารเองก็พูดอยู่นั่นแหละเรื่องความมั่นคงเรื่องความมั่นคงความมั่นคงมันได้ไงครับลูกหลานติดยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมครับแล้ววันนี้ยังจะมีหน้ามาบอกอีกว่าจะปราบยาเสพติดมีเวลามา4ปีแล้วครับพี่น้อง4ปีเต็มๆแล้วครับยังปราบไม่ได้เลยลูกหลานติดยาเต็มบ้านยาบ้าราคาถูกถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพี่น้องสบายใจได้ครับว่าเราจะเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยรักษาผู้ป่วยให้ดีดูแลเขาคืนเขาสู่สังคมให้อาชีพที่มีค่าที่เหมาะสมให้กับเขาเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมได้แต่ในทางกลับกันผู้ค้ายาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดครับพี่น้องครับไม่เพียงเท่านั้นผู้ค้ายาสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือกลัวการยึดทรัพย์เพราะกฎหมายยึดทรัพย์ของประเทศไทยไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาอันใกล้ต้องใช้เวลานานระหว่างที่คอยยึดทรัพย์เขาก็เอาเงินเหล่านั้นไปผลิตยามาขายต่อให้กับลูกหลานของเราถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยจะนั่งหัวโต๊ะจะนั่งเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายลดขั้นตอนในการยึดทรัพย์เก็บสมบัติเหล่านี้มาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องครับ
ินค้าเกษตรรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเป็นไงครับแย่ ใช่ไหมครับมีใครที่นี่เป็นหนี้บ้างครับประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอก3ปีครับพี่น้องครับค่าไฟลดทันทีครับไม่ใช่แต่ลดค่าใช้จ่ายอย่างเดียวนักวิชาการของพรรคเพื่อไทยนักการตลาดของพรรคเพื่อไทยเราจะทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น3เท่าภายในเวลา4ปีครับพี่น้องครับโดยเราจะใช้การตลาดนำในช่วงรัฐมนตรีในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไม่ได้ออกไปค้าขายไม่ได้ออกไปติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลกไปเปิดตลาดให้กับสินค้าของประเทศไทยเลยพรรคเพื่อไทยเรามีนายกจะเป็นใครก็ตามที1ใน3ภารกิจอันใหญ่ของเราคือเดินทางไปขายสินค้าของพี่น้องประชาชนทั่วโลกครับถ้ามีความต้องการของสินค้ามากขึ้นเราก็ขายของได้มากขึ้นราคาสินค้าก็จะขึ้นไปโดยปริยายค่าปุ๋ยเป็นไงครับตอนนี้ปุ๋ยเคมีเป็นไงครับแพงมากครับนักวิชาการการเกษตรของพรรคเพื่อไทยเราจะแนะนำให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากันแต่ราคาถูกกว่าทำให้รายได้สุทธิเข้ากระเป๋าพี่น้องมีมากขึ้นครับพี่น้องครับเรื่องสิทธิกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นเรื่องสำคัญผมเข้าใจว่าหลายๆท่านยังไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจะมีแค่สปก.กับนส.3นโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยเราจะแจกโฉนด50ล้านไร่ให้กับพี่น้องครับโฉนดเหล่านั้นพี่น้องสามารถเอาไปเป็นหลักทรัพย์กู้สถาบันการเงินได้ส่งมอบต่อให้ลูกหลานเป็นสมบัติเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของลูกหลานเราทุกคนครับพี่น้องครับการเลือกตั้งครั้งนี้เราต้องคิดให้ดีเรามีบัตร2ใบเลือกส.ส.เขตกับเลือกส.ส.พรรคส.ส.เขตมีอยู่400คนส.ส.พรรคมีแค่100คนเราจะปันใจเลือก2พรรคไม่ได้ทั้งเขตและทั้งพรรคต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับผมเข้าใจว่าคู่แข่งเขตนี้ของคุณพลอยคือพรรคภูมิใจไทยจำเป็นอย่างยิ่งครับพี่น้องครับที่เราต้องให้คนคุณภาพอย่างคุณพลอยเข้าสู่สภาคุณพลอยมีความเข้าใจเรื่องของคนรุ่นใหม่มีความเข้าใจถึงปัญหายาเสพติดมีความเข้าใจถึงกัญชาเพื่อการแพทย์เราไม่เอากัญชาเสรีครับพี่น้องครับเราจะยอมไม่ได้ให้พรรคการเมืองมาเสนอเรื่องกัญชาเสรีมันเป็นการมอมเมาประชาชนแล้วเอาเรื่องเศรษฐกิจมาอ้างว่าถ้าเกิดเราปลูกกัญชาเราจะร่ำรวยกันทุกคนไม่จริงหรอกครับผมค้าขายมา30กว่าปีเดินทางไปทั่วโลกเรื่องของกัญชาที่อเมริกาเขามีมาก่อน10ปีที่แล้วเขาทำกัญชาเสรีทุกคนแห่เข้ามาทำกัญชาหมดตอนนี้หุ้นบริษัทที่ทำกัญชาตกระเนระนาดเพราะว่ามีซัพพลายเข้ามาสูงขึ้นทำให้ราคาลดลงทุกคนเจ๊งหมดครับเพราะฉะนั้นค้ากัญชาแล้วไม่มีรวยครับพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวครับเมื่อกี้นี้ผมพูดไปแล้วเรื่องของบัตร2ใบมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเองเขามีแต้มต่อเขาทำรัฐประหารมาเขียนรัฐธรรมนูญมามีสว.อยู่กี่คนครับ250คนครับโดยการเลือกมาเพื่อให้มาเลือกพรรคพวกเขาเองเรื่องนี้เราต้องตระหนักให้ดีนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเริ่มต้นแล้วเนี่ยเราก็เป็นรองอยู่250การที่เราจะได้แลนด์สไลด์ได้เราต้องเลือก
ทั้งคนทั้งพรรคครับจะแยกไม่ได้จะให้ใครมาบอกพี่น้องไม่ได้ว่าเรามีพรรคพี่พรรคน้องเราไปจับมือกับใครไว้แล้วไม่มีครับถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคนายกรัฐมนตรีจะมาจากพรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องครับไม่มีอย่างอื่นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ขอบคุณครับพี่น้องครับสายโดยนายเศรษฐาทวีสินค่ะในเวทีเดียวกันนะคะนายสุทินคลังแสงกล่าวว่าพี่น้องเกษตรกรชาวท่ามะกากาญจนบุรีมีรายได้น้อยทำงานหนักลำบากทำมาหากินแต่เงินไม่พอยังต้องมาเหนื่อยใจกับปัญหายาเสพติดยาบ้าและกัญชาอีกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นอกจากจะไม่ปราบยาเสพติดแล้วยังจะเอากัญชามาให้ค่ะถ้าเกิดว่าปล่อยให้ทั้งยาเสพติดนะคะยาบ้ากัญชาให้ระบาดเราก็คงจะได้เห็นนักเรียนลูกหลานเราแทบจะต้องถือบ้องกัญชาไปโรงเรียนกันแล้วเลือกตั้งคราวนี้ถ้าอยากหมดหนี้หมดสินอยู่ดีกินดีและไม่อยากเหนื่อยแบบนี้อีกและอยากให้เพื่อไทยไปปราบยาเสพติดก็ต้องเลือกเพื่อไทยเท่านั้นทั้ง2ใบเลือกทั้งคนทั้งพรรคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการปราศัยโดยนายสุทินคลังแสงกันค่ะพี่น้องครับผมจะคุยกับพี่น้องสองเรื่องเรื่องแรกก็คือให้พี่น้องอยู่ที่นี่คำนึงถึงชีวิตพวกเราไม่ต้องไปคำนึงอย่างอื่นเลือกใครก็ตามวันนี้หนึ่งให้ชีวิตรอดให้หมดหนี้หมดสินให้กินอิ่มนอนอุ่นและอันที่สองให้นึกถึงลูกหลานบ้างลูกหลานที่เรากำลังวิ่งเล่นอยู่นี่พี่น้องครับลูกหลานเราวันนี้กำลังลำบากกับอะไรกำลังเผชิญกับอะไรครับยาเสพติดอยากถามท่ามะกาที่จะเหมือนบ้านผมไหมท่ามะกานี่มียาบ้าไหมครับมีไหมครับเยอะไหม8ปีมานี่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับแล้วอยากให้ปราบไหมแล้วประยุทธ์ปราบไหมนอกจากไม่ปราบแล้วเอากัญชามาเพิ่มอีกใช่ไหมครับพี่น้องเอากัญชาไหมไม่เอาพี่น้องผมจะบอกให้นะถ้าปล่อยบ้านเมืองไปแบบนี้ปล่อยยาเสพติดปล่อยยาบ้าไปแบบนี้ปล่อยกัญชาออกมาแบบนี้หลับตานึกภาพเลยลูกหลานเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศโทรมาหาผมสุทินช่วยต่อสู้เรื่องกัญชาหน่อยเรื่องยาบ้าหน่อยก็ต่อสู้วันนี้ถามพี่น้องท่ามะกาครับมีพรรคไหนที่ประกาศนโยบายว่าจะปราบยาเสพติดบ้างมีไหมครับมีพรรคเดียวคือพรรคอะไรครับก็ใช่สิพวกนั้นมันไม่กล้าประกาศประกาศมาสิครับผมจะชี้หน้าเลย4ปีมึงทำอะไรอยู่มึงจะมาเก่งอะไรตอนนี้ใช่ไหมครับเอาละถ้าพี่น้องอยากให้เพื่อไทยปราบยาเสพติดให้อยากฟังเสียงปรบมือหน่อยสิเอาละทำยังไงนะผมทราบว่าเขตนี้ท่ามะกานี่มาถึงวันนี้ใกล้เลือกตั้งคนจะได้เป็นสสนี่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนี่เบียดเข้ามาสูสีอยู่สองคนฟังนะจะใช่ไหมคือหนึ่งมุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงินนี่แหละใช่ไหมครับมุมแดงคือพรรคอะไรครับเพื่อไทยพลอยธนิกุลเบอร์4ใช่ไหมครับส่วนมุมน้ำเงินชื่ออะไรไม่ต้องเอ่ยใช่ไหมครับเอาละจำได้นะมุมแดงกับมุมน้ำเงินนะถ้าพี่น้องอยากจะปราบยาเสพติดพี่น้องจะเลือกสสเขตนี้เลือกมุมแดงหรือมุมน้ำเงินครับมุมแดงเขาประกาศปราบยาเสพติดแต่มุมน้ำเงินประกาศสนับสนุนกัญชาถูกไหมครับถ้าพี่น้องไม่เอากัญชาต่อต้านกัญชากามุมไหนครับแล้วกามุมน้ำเงินเขาจะต่อต้านกัญชาให้ไหมเขาจะสนับสนุนสิพี่น้องจะบอกให้นะเรื่องกัญชานี่ยังไม่จบนะสมัยที่แล้วนี่ซัดกันมันหยดพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคน้ำเงินเนี่ยเสนอกัญชาเข้าสภาแล้วก็ไปออกกฎหมายชั่วคราวให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดแล้วจะออกกฎหมายถาวร
เพื่อไทยก็ต่อต้านเต็มที่ต่อต้านเต็มที่สู้กันเต็มที่สู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มายุบสภาก่อนตอนนี้กฎหมายกัญชายังค้างสภานะยังค้างสภานะถามพี่น้องที่นี่เปิดสภาสมัยหน้าพี่น้องจะให้เพื่อไทยต้านกัญชาต่อไหมหรือให้สนับสนุนกัญชาใครอยากให้ต้านปรบมือครับแล้วเลือกมุมไหนครับเลือกมุมน้ำเงินเขาจะต้านกัญชาไหมครับเขาสนับสนุนเลยใช่ไหมครับเอาแล้วถามชัดๆนะจะบอกนะพี่น้องครับฟังดีๆนะวันที่14ถ้าพี่น้องเลือกมุมแดงพลอยธนิกุลเบอร์4เนี่ยลูกหลานเราอนาคตนะถือคอมพิวเตอร์ถือแท็บเล็ตไปโรงเรียนเพราะเพื่อไทยประกาศแล้วเป็นรัฐบาลปั๊บแจกแท็บเล็ตเด็กประถมมัธยมครบเพราะนั้นเลือกพลอยเบอร์4มุมแดงลูกหลานเราถือแท็บเล็ตไปโรงเรียนแต่ถ้าเลือกอีกมุมหนึ่งมุมน้ำเงินเนี่ยลูกหลานถือบ้องกัญชาไปโรงเรียนนะใช่ไหมครับก็ใช่สิเพราะว่ากฎหมายมันเขียนว่าไงรู้ไหมกฎหมายกัญชาเด็กวันนี้มันสูบกัญชาไปโรงเรียนเยอะพอครูไปด่าปั๊บเด็กมันว่าไงคุณครูครับเดี๋ยวนี้กัญชาไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับกฎหมายมันเพียงห้ามว่าห้ามสูบในที่สาธารณะพวกผมสูบในห้องน้ำโรงเรียนไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็อนุญาตให้ปลูกครอบครัวละ15ต้นต่อไปเด็กมันก็ปลูกกัญชาสูบที่บ้านสูบไม่อิ่มมาสูบต่อที่โรงเรียนไม่ผิดกฎหมายเพราะนั้นเด็กมันก็เป็นไปได้ว่าจะถือบ้องกัญชามาโรงเรียนส่วนกระเป๋าขวาถือยาบ้ามาด้วยเอาไหมครับแบบนั้นเอาไหมครับไม่เอากามุมไหนเบอร์อะไรพรรคเบอร์อะไรครับก็แสดงว่าวันที่14ซื้อหวยแทงหวย429ใช่ไหมครับแล้วจะถูกไหมไม่มีทางถูกกินอย่างน้อยที่สุดซื้อปั๊บแทงปั๊บตั้งรัฐบาลเสร็จหัวละหมื่นได้อยู่แล้วอยู่นี่ใช่ไหมครับแต่ครอบครัว5คนได้เท่าไหร่ครับ8คนได้เท่าไหร่ครับถ้า10คนแล้วไม่อยากนึกถึงเลยใช่ไหมครับเอานะก็เลือกทั้งคนทั้งพรรคเรียกว่า429แต่อยู่คนละใบนะเอามาต่อกันนะเลือก429พี่น้องยาเสพติดถูกจัดการภายใน1ปีกัญชาหยุดแล้วก็ได้หัวละหมื่นมาทำมาหากินกันดีไหมครับเอาละขอบคุณพี่น้องชาวต้ามกาอย่างสูงพบกันหลังวันที่14ฟ้าสีทองของอัมไพประยุทธ์จะหนีไปจากเราครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอเสียงปรบมือให้กับสุทินคลังแสงครับพี่น้องขอเสียงกดเชียร์เพื่อไทยดังๆและนั่นคือการปราศัยโดยนายสุทินคลังแสงค่ะทางด้านของนายณัฐวุฒิไสยเกลือนะคะท่านก็ปราศัยบนเวทีเดียวกันที่กาญจนบุรีนะคะในช่วงหนึ่งถึงข่าวของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยค่ะที่ไม่พอใจถึงการปราศัยของนายเศรษฐาทวีสินโดยอ้างว่าจะไปแจ้งความนี่ก็แสดงให้เห็นชัดว่ายิ่งเดินมาใกล้วันเลือกตั้งก็จะมีเกมสกัดกั้นแจ้งความเอาคดีมาใส่แต่สกัดอย่างไรก็ไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาต้องการนโยบายเขาต้องการคนที่ทำตามนโยบายได้เขาต้องการเศรษฐกิจต้องการอยู่ดีกินดีเงินในกระเป๋าและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังนั้นพี่น้องชาวกาญจนบุรีจะต้องเลือกเพื่อไทยเท่านั้นเลือกเพื่อไทยทั้ง2ใบให้แลนด์สไลด์ทั้งกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังการปราศัยโดยนายณัฐวุฒิไสยเกลือกันค่ะพี่น้องครับประการต่อมามีคนเขาพูดอีกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะจับมือกับประยุทธ์จะจับมือกับประวิตรแล้วยกเก้าอี้นายกให้พวกเขาถามพี่น้องพี่น้องเอาไหมเลือกเพื่อไทยแล้วได้ประยุทธ์เอาไหมเลือกเพื่อไทยแล้วได้ประวิตรเอาไหมพี่น้องยังไม่เอาแล้วเพื่อไทยจะเอาเข้าไปได้ยังไงก็เราย้ำแล้วย้ำอีก
ย้ำจนแทบทุกคนทั้งพรรคว่าเราเดินแนวทางประชาธิปไตยแต่ประเภทที่ทิ่มแทงเข้ามานี่หาเรื่องไงครับเพราะว่ามุมอื่นนี่มันทิ่มแทงเพื่อไทยไม่ได้แล้วจะกล่าวหาว่าเพื่อไทยประกาศนโยบายแล้วทำไม่ได้พี่น้องเชื่อไหมเล่าก็ทำได้มาทุกนโยบายถูกไหมครับปี44มา30บาทรักษาทุกโรคตอนนั้นเขาบอกว่าตายทุกโรคตกลงทำได้หรือไม่ได้ใครจะไปนึกบ้างวันหนึ่งประเทศไทยผ่าหัวใจจ่ายแค่30บาทผมไปคำนวณละเอียดแล้วไม่ใช่แค่ค่าผ่านะครับรวมค่าเย็บคืนแล้วด้วยเฉลี่ยคือผ่า15เย็บคืน15ครับกองทุนหมู่บ้านละล้านใช้ได้ไหมเล่าได้กู้กันหรือยังได้ใช้คืนไหมเสียงเริ่มแตกนะครับบางคนก็บอกว่าถ้าถามเรื่องใช้หนี้เองข้ามไปนโยบายอื่นก่อนพี่น้องครับทุกเรื่องทุกกรณีที่จะบอกพี่น้องเนี่ยก็คือเมื่อเขาโจมตีเรื่องนโยบายไม่ได้เมื่อเขาโจมตีเรื่องผลงานไม่ได้ก็ต้องหาทางโจมตีด้วยเรื่องทำนองอย่างนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ต้องรู้สิครับว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลคราวนี้จะเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการเพราะชนะที่หนึ่งที่หนึ่งแน่ๆไม่มีใครเถียงว่าเพื่อไทยจะได้ที่สองนะครับที่หนึ่งแน่ๆแต่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยที่หนึ่งไม่พอครับต้องขอท่วมท้นขอแลนสไลด์เพื่อเอาชนะสว250คนแล้วตั้งรัฐบาลของฝ่ายประชาธิปไตยถ้าเพื่อไทยบอกว่าได้เรามาแล้วเอาประยุทธ์เป็นนายกได้เรามาแล้วเอาประวิตรเป็นนายกถึงเวลาประชาชนจะหันหลังให้เรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลยครับใครก็อ่านออกใครก็เข้าใจดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจเถอะครับเลือกเพื่อไทยจะได้เพื่อไทยได้นายกเพื่อไทยได้นโยบายเพื่อไทยและได้ผลงานของเพื่อไทยเข้ามาแก้ปัญหาสำคัญว่าคนท่ามกาคนเมืองการก็ชุ่มต้องช่วยกันกาจริงๆเหมือนกันนะครับนี่ตั้งใจอย่างนั้นหรือเปล่าไหนใครตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลือกแต่เพื่อไทยมาตลอดยกมือหน่อยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับมาฟังมีแต่แฟนเพื่อไทยเก่าแก่ล้วนๆนะครับบางคนนั่งรถมาด้วยกันนี่แหละยกมือสุดเหยียดเลยเพื่อนถามข่าวแล้วมึงก็เลือกพรรคอื่นบอกยิ่งเฉยๆกูเอาใจมันไว้พี่น้องอ้าวโดนหลายคนเลยนี่ครับพี่น้องเรื่องการตัดสินใจเลือกของประชาชนเป็นสิทธิ์ของท่านครับคราวที่แล้วท่านอาจจะไม่ได้เลือกเพื่อไทยไม่ว่าคราวก่อนมาท่านก็อาจจะไม่ได้เลือกไม่เป็นไรนี่คือความงามของระบอบประชาธิปไตยนักการเมืองจะไปโกรธท่านได้ยังไงไม่ใช่หมายความว่าเรามาหาเสียงพอก่อนจะขึ้นปราศัยผมให้ทีมงานเที่ยวสืบครับสกิดคราวแล้วเลือกใครเลือกใครถ้าใครรับว่าไม่เลือกเพื่อไทยผมไม่มองหน้าเลยอาฆาตกันอย่างนั้นไม่ใช่ฮะนักการเมืองมีหน้าที่ในการพิสูจน์ความมุ่งมั่นกับประชาชนพิสูจน์ความตั้งใจกับประชาชนแล้วประชาชนมีสิทธิพิจารณาและตัดสินใจใหม่ทุก4ปีนี่คือความงามของระบอบประชาธิปไตย4ปีที่แล้วท่านเลือกเพื่อไทยผ่านมาอีก4ปีท่านเลือกเพื่อไทยก็ไม่ผิด4ปีที่แล้วท่านเลือกพรรคอื่นมาปีนี้จะเลือกเพื่อไทยก็ไม่ผิด4ปีที่แล้วถ้าท่านเลือกประยุทธ์แล้วมาปีนี้ท่านยังจะเลือกประยุทธ์ผิดมหันต์แล้วล่ะครับผมว่าครับผมไม่ได้ก้าวก่ายท่านนะแต่ว่าบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้ครับท่านดูสิครับวันๆน่ะอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยจากเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากหมดเป็นรัฐบาลหลังเลือกตั้งมา4ปีเขาให้ขึ้นค่าแรงแกไปขึ้นค่าไฟเ
แล้วประกาศนโยบายว่าจะให้คนละพันคนละพันต่อเดือนนะบัตรลุงตู่จะให้เดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันให้เดือนละพันจะมีความหมายอะไรในเมื่อค่าไฟมันขึ้นเดือนละ 2,000 น่ะแล้ววันนี้เพิ่งออกคลิปวิดีโอชุดใหม่กันออกมาแซะพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในคลิปวิดีโอเนี่ยมีห่านตัวหนึ่งแล้วก็บอกว่าห่านตัวเนี้ยถ้าเลี้ยงไว้นะมันจะค่อยๆออกไข่มาทีละฟองทีละฟองแล้วออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นบัตรลุงตู่ออกมาเป็นคนละครึ่งออกมาเป็นของเขาทั้งนั้นนะครับบอกว่านี่แหละเขาเนี่ยเหมือนห่านตัวนั้นปรากฏว่าในโฆษณาบอกว่าอยู่ๆมีคนซึ่งไนยะว่าเป็นพรรคเพื่อไทยจะเอาห่านไปทำห่านพะโล้ทำให้ไข่แต่ละฟองแต่ละฟองที่ออกมาจะไม่ได้ออกอีกต่อไปเพราะเพื่อไทยเอาไปทำพะโล้เสียแล้วพี่น้องไอ้พวกนั้นน่ะไม่รู้จักคิดไม่เข้าใจทำคุณจะเป็นห่านที่ออกไข่ทีละฟองทีละฟองจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงก็ในเมื่อไข่ที่คุณออกมาแต่ละฟองมันไม่ได้ใหญ่เหมือนไข่ห่านมันทำแต่เรื่องเล็กๆเหมือนไข่จิ้งจกเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ใช่ห่านหรอกครับจิ้งจกแล้วมันเปลี่ยนสีง่ายมันเข้ามาทีแรกเป็นสีเขียวนะครับอยู่ไปอยู่ไปพยายามจะลงเลือกตั้งจะเปลี่ยนสีเป็นนักการเมืองจะลอกคราบจากลุงเป็นพี่ไม่ต้องเราจำได้ไอ้จิงโชกแล้วไม่ต้องออกไข่อีกต่อไปพวกคุณน่ะไม่ใช่ห่านถ้าคุณจะเกี่ยวข้องกับห่านมีอยู่กรณีเดียวคือเพื่อไทยมาแล้วเอาพวกคุณใส่ลงในคอห่านแล้วก็กดลงไปเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับผมเรียนพี่น้องเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับว่าเลือกตั้งคราวนี้เป็นโอกาสเดียวแล้วนะที่ท่านจะสลัดหลุดจากอำนาจประยุทธ์และพวกได้บางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้ามันอยู่ต่ออย่างมากมันก็อยู่ได้แค่2ปีเพราะศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไว้ไม่ใช่ถ้าเขาอยู่ได้เขาจะให้สว250คนแก้กติกาแน่นอนแก้ให้อยู่ต่อยาวๆแล้วถ้าเขาอยู่ต่อเต็มสมัยอีก4ปีคราวนี้ล่ะครับหนหน้าเนี่ยพลอยก็พลอยแล้วครับผมว่าเพลียแล้วเพราะหาเสียงเกือบเป็นเกือบตายก่อนวันกาท่านก็บอกพลอย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 พอถึงวันที่44เข้ากูหาเพลียครับกาพลาดไปโดนเบอร์อื่นเข้าไม่ได้ครับดังนั้นเลือกตั้งหนนี้มันจึงเป็นการตัดสินใจสำคัญของประชาชนนะถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลและทำงานไม่ได้เรื่องแก้ปัญหาไม่ได้ตามนโยบายที่ประกาศไว้จบครับอีก4ปีข้างหน้าท่านตัดสินใจใหม่ได้เพราะเพื่อไทยจะไม่มีปัญญาร่างกติกาที่เอาเปรียบแบบพวกนี้ทำพวกเพื่อไทยไม่มีทางที่จะตั้งสว250คนไว้เลือกตัวเองเอาเปรียบคู่แข่งขันได้ไม่มีแต่ถ้าท่านปล่อยให้ประวิตรหรือประยุทธ์ลอยนวลเป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้แหละครับเพื่อไทยโดนเข้าไปอีก4ปีเนี่ยไม่รู้ขนาดไหนเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะครับผมออกมาลุยเขาแบบนี้เนี่ยถ้าเขากลับมาเป็นรัฐบาลได้เนี่ยผมว่าติดคุกรอบสี่นี่มาเยือนแล้วครับพี่น้องจะปล่อยให้ผมติดคุกแล้วครับโอ้โหขอบคุณมากครับผมนึกตะโกนบอกว่าเรื่องของมึงยุ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องไอ้ผมเนี่ยผมตัดสินใจแล้วเด็ดขาดชัดเจนในตัวเองตั้งแต่ก่อนกลับมายืนบนเวทีครอบครัวเพื่อไทยผมรู้ตัวดีครับ 1. ผมปราศัยคอแหบคอแห้งยังไงไปทั่วประเทศไม่ได้หลับไม่ได้นอนยังไงผมก็ไม่ได้เป็นผู้แทนกับเขา
ผมจะปราศัยมีคนมาล้นหลามยังไงมอบดอกม่องดอกไม้ถ่ายรูปมากมายแค่ไหนผมก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเขาไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองได้แต่ที่ผมกลับมาที่ผมมายืนอยู่ตรงนี้เพราะผมเชื่อว่าพรรคการเมืองนี้เอาชนะเผด็จการประยุทธ์ประวิตรและพวกได้เพราะผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาให้กับประชาชนได้จริงและทำได้จริงทุกนโยบายและผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันหลักการประชาธิปไตยสู้เคียงข้างกับประชาชนมาโดยตลอดดังนั้นยังไงผมก็ไม่ถอยยังไงก็จะต้องสู้กันให้ถึงที่สุดและผมยังเชื่อมั่นว่าในท้ายที่สุดวันที่14พฤษภาคมประชาชนจะออกจากบ้านเอาเกียรติยศศักดิ์ศรีของเราเขียนลงบนแผ่นดินว่าเราไม่เอาเผด็จการอีกต่อไปและนั่นคือการปราศัยโดยนายณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับนิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนช่วงหน้าค่ะต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่นิวฟีดเล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะในช่วงนี้เรามาเริ่มด้วยที่รอยัลพารากอนฮอลล์มติชนและเดลีนิวจัดเวทีดีเบตสงคราม9พรรค The Last War โดยยกทัพพรรคการเมืองชั้นนำครั้งยิ่งใหญ่ทั้งขุนพลเลือดใหม่อย่างบลัดและขุนศึกตัวตึงตัวเก๋าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชันนโยบายเพื่อนับถอยหลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะรอบที่1 นะคะเวทียังบลัดวัดอนาคตคุณสกาวใจภูลสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าต้นออกมาเรียกร้องคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันแต่จุดยืนทางการเมืองของตนคือประชาธิปไตยเต็มใบ 100% รัฐประหารคืออาชญากรรมคนทำรัฐประหารคืออาชญากรไม่ต้องมีนิรโทษกรรมและไม่กำหนดระยะเวลาคุณสกาวใจกล่าวและนั่นคือการดีเบตโดยคุณอมสกาวใจภูลสวัสดิ์ค่ะทางด้านของรอบที่3ในเวทีแม่ทัพวิสัยทัศน์และสัญญาประชาคมโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคขึ้นเวทีปล่อยของเรียกคะแนนให้ได้มากที่สุดว่าถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมจะทำอะไรจะทำอย่างไรภายในระยะเวลาเท่าไหร่เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่บทใหม่ที่เข้มแข็งและยั่งยืนค่ะโดยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและประธานคณะกรรมการนโยบายของพรรคเพื่อไทยท่านกล่าวว่าการกำเนิดพรรคเพื่อไทยเกิดขึ้นจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยพอเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วค่ะเมื่อเราเข้ามาเป็นรัฐบาลก็สามารถที่จะกู้วิกฤตได้นอกจากนี้ยังฝ่าวิกฤตสึนามิจนกระทั่งมาเป็นในรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็ทำให้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมมาได้ในครั้งนี้วันที่14พฤษภาคมทุกคนจะได้ออกมาใช้สิทธิที่เป็นประชาธิปไตยที่จะมีอนาคตอย่างไรหรือจะอยู่กับสภาพเดิมอย่างที่เคยเป็นมาตลอด9ปีหรือจะเป็นทางเลือกใหม่ในการฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารเป็นผลให้มีการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูญปี2560มาได้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณหมอพรหมมินทร์กันค่ะของนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชค่ะและนี่คือทั้งหมดของ New Feed เล่าทุกข่าวเข้าถึงทุกคนในวันนี้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังดิฉันอริสราอัศวพงศ์สิริขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ